คุณเข่าเวตาลลำน้ำมูลซอสมาลีอายุ20ปีมวยหัวตะพานอุบลราชธานีพบกับน้ำเต้าทองซอสดีคุณมวยโคราชครับอายุ21ปีครับพิกัดน้ำหนัก124ปอนด์ศึกทหารเสือวงเล็บแก้วจ๋าบวกวันทรงชัยเมื่อคืนนี้สดๆ1และ2รวมกันครับขึ้นมานั้นแฟนมวยบนล็อบก็เชื่อว่าลำน้ำมูลซอสมาลีคุณเข่าเวตานั้นแข็งแกร่งถ้าทรหดนั้นเหลือกินเหลือใช้แล้วชกในบ้านตัวเองครับชกในบ้านตัวเองในที่นี้ก็หมายถึงว่ากางเกงสีน้ำเงินนี่แหละครับข้ามสะพานเป็นเยี่ยมมาครับมวยต่างศึกต่างวิกมาเจอกันที่ลุมพินีครับกางเกงสีน้ำเงินนั้นมวยในคอนโทรลของคุณทวีศักดิ์ผู้ทองครับโปรโมเตอร์ผู้จัดศึกนวมทองแห่งราชดำเนินวันนี้มาเยือนลุมพินีโอ้ยแหมกะจะฟันศอกเลยครับหันหลังให้ท่านผู้ชมนั่นขุนเขาเวตาลลำน้ำมูลสอสุมาลีนี่ก็แหมว้าวแหมลูกนี้อย่าครับอย่าไปใช้ครับไม่สวยครับได้แต่ไม่สวยลำน้ำมูลระยะหลังนี่แหมเรียกว่าติดเพรสครับเพรส 3-4 ไฟติดกันเลยครับวันนี้ก็เตรียมเต็มที่ครับสูงกว่าอ้าวเอาละครับกลาดล่างครับเตะกลาดให้ล้มครับยังไม่มีอะไรครับ 1-2 นั่นเอาโดนเต็มๆเลยครับโอ้ย2แข้งแล้วคุณเข่าเวตาเจอแข้งแล้วยิงหมัดยิงหมัดมาแล้วครับผู้มาเยือนครับเอาหมัดกับเอาแข้งมาใช้แล้วครับเอาแข้งกับเอาหมัดมาเยี่ยมครับเจ้าของบ้านยังรับอยู่เตะไม่ถึงเจอแข้งขวาอ้าวหลายดอกแล้วนะครับคุณเจอหลายเม็ดแล้วโอ้โหฝีมือนั่นกินน้ำเงินนะครับฝีมือแดงนั่นแหมต้องไปปลายครับ 4-5 เป็นของเขาไม่เข้าดอกนี้เอาคือไม่ได้หลุดครับครับคาดเชือกหมดยกทับท่าครับซ้ายของลำน้ำมูลมาก็ดูว่าไม่น่าเกลียดน่าชังเท่าไหร่ครับลูกนี้ไม่ถึงขนาดเป็นลักษณะขัดขาครับเตะครับใช้เตะเตะเจ้าหน้าที่พับในล้มคุณเทวันพยายามเก็บอาวุธเขาเลยแม่ผลักและสาดแข้งผลักและสาดแข้งมาสอนทางด้านน้ำเต้าทองครับคุณสกลเสียสกลแห่งอุบลราชธานีแม่สอนนิ่มมากครับสอนมาแบบนิ่มนิ่มแบบ XO ครับบนนิ้วเสียงครับโอ้โหก็ไม่ไกลเท่าไหร่ครับเห็นนิ้วอย่างนี้แล้ว5-4-3-2เท่านั้นครับไม่ได้ไกลเลยว่ากันต่อนะครับกางเกงสีแดงนั่นแหละครับมวยมุมแดงได้เปรียบนะครับ5-4-3-2เท่านั้นว้าวเตือนเลยครับแม่กรรมการระดมเพราะว่าลูกนี้ไปแทงกระจับเขาครับอย่าใช้ทีหลังอย่าทำน้องมันผิดกฎกติกามารยาทบางทีนักมวยก็ไม่ได้ตั้งใจครับแต่ว่าจังหวะมันให้เลยแทงเข้าไปเดินแล้วครับเริ่มจะเดินแล้วครับ 1-2 น่ารับหลายแข้งแล้วว่ากันบึ๊บเดินแล้วครับขุนเข่าเวตาล็อกโดนล็อกครับจะล็อกเข้าแล้วโดนล็อกคว้าแล้วเอาแล้วครับตามสไตล์เริ่มเดินเร็วขึ้นเจอฟันศอกมีคืนศอกแล้วครับเดินแล้วครับสไตล์ของเขามาแล้วเอาครับ1-2รับยก3เริ่มจะเดินเร็วขึ้นน้ำเต้าทองว่าไงครับเตี้ยกว่านะครับรูปร่างนะสั่งโอ้ยโดนแล้วทำแล้วแทงซ้ายมาสักครู่นี้โดนแล้วนะครับน้ำเต้าทองต้องถอยยิงหมัดถอยไปตั้งรับอ้าวแหมออกทางขวาแล้วแทงด้วยซ้ายในแหมสไตล์แก่นสักเขาเลยครับเสียงตีมาแล้วยิงหมัดสลับกับเข่าต้านไหวไหมโอ้โหสวยมากดอกนี้กระตุกแล้วแทงซ้ายเยี่ยมขุนเข่าเวตาแล้วก็โวยเข่าเจอเข่าแล้วกดใครใครกดใครพักไม่ได้กระตุกไม่ได้เอ็ดก่อนเอาแล้วครับหมดยกโอ้โหมวยเข่าเจอเข่าอัดช้าครับนี่ครับฟันศอกยิงหมัดลำน้ำมูลไม่ฟังเสียงครับจะคว้าอย่างเดียวแล้ว
เน็บชายโครงน้ำเต้าทองแทงซ้ายเข้าข้างๆแล้วครับหาเหลี่ยมกันอยู่โอ้โหดอกนี้โดนครับเต็มๆลุงสกลวิทยาสุนทรโอเล่เพชรเมืองรวยมานี่มานี่ไอ้น้องมานี่แหมมาเสริมพิเศษครับโอเล่น้ำเต้าทองเป็นไงครับแหมยังแข็งแรงดีอยู่ครับแต่ว่าปลายยก3นั้นโดนไปแล้วนะครับแทงซ้ายแต่ยังต้านเอาไว้ได้ครับชมกันต่อครับยกที่4ขึ้นยกที่4นั้นราคากลับไปอยู่ที่ลำน้ำมูลแล้วนะครับได้เปรียบนิดนึงครับว่ากันต่อขวาแล้วแทงครับ 4-5 นี่เดินแน่นอนอยู่แล้วครับลำน้ำมูลแหมผมเทสมาหลายวินแล้วพี่บนครับพี่บนเน็บเด้งสู้เอาละครับตั้งใจมาจากกูบนเลยครับมาจากพุทธภาแล้วว่าวันนี้ผมจะขอแจ้งเกิดได้ไหมแจ้งเกิดในที่นี้หมายถึงว่าชนะที่1 นะครับที่2มันไม่ได้เกิดครับอ้าวมีสู้เข่าน้ำเต้าทองโอ้ยยังโดนอยู่แหมน้ำเต้าทองครับต้านการบุกครับคุณมีเข่าผมมีเข่าด้วยพอลงมาแทงต้านอยู่ไหมเอาแล้วครับขวาขี้บนโดนดักแทงทั้งแทงเกี่ยวโอ้ยดอกนี้โอ้ยตายเลยครับเห็นเข้าเชือกแล้วแทงครับแทงคุณยันเข้าเชือกเลยน้ำเต้าทองโดนแล้วครับเอาครับต่อเมื่อสักครู่นี้ยุ่งแล้วครับโอ้โหต้องถอดหัวครับลักษณะถอดหัวแล้วลำน้ำมูลเห็นแล้วครับคุณเผาเวตาเห็นแล้วว่าดอกเมื่อสักครู่นี้ที่แทงติดเชือกนั้นได้ผลแล้วเดินโอ้ยโดนอีกดอกหนึ่งเม็ดที่สองครับโอ้ยเจ้าประคุณเอ๋น้ำเต้าทองน้ำเต้าทองตายแล้วครับโดน2เม็ดหักอ้ายโอ้โหใครเชียร์ไว้นี่ใจแป้วแล้วครับหยุดหยุดกรรมการเราบอกก็หยุด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 แยกแยกโอ้ยเหนื่อยหัวใจเลยครับมันโดนสาหัสกันนะครับยุบเลยครับชมกันต่อครับยกที่5โอ้ยน้ำเต้าทองไปเจอทีเด็ดครับราคานี่ภาษามวยเรียกว่าห่างไปแล้วนะครับกางเกงสีแดงลำน้ำมูลคุณเขาเวตานั่นไปไกลแล้วครับมวยหัวตะพานแก้ยังไงครับน้ำเต้าทองลำน้ำมูลก็ยังเดินอยู่ครับกดก็แทงฟันศอกสู้ฟันศอก2ดอกลำน้ำมูลไม่กลัวแล้วครับยีบล็อกบนครับซ้ายอยู่บนขวาอยู่ล่างเสร็จแล้วครับโดนล็อกแล้วโดนล็อกเน็บปล่อยมือกรรมการระดมบอกว่าแยกๆๆๆมาว่ากันต่อหมดแล้วครับกำลังแขนนั้นพยายามจะดันคู่ต่อสู้ครับคือดันขุนเข่าเวตาให้หลุดพ้นครับมัสมิเข่าดันไม่ค่อยไหวครับจะเรียกว่าถอดหัวก็ไม่พี่โอ้ยปาดหงายท้องเลยครับหมดยกสุดท้ายโอ้โหดูครับผู้มาเยือนข้ามมาจากราชดำเนินมาลุมพินีครับที่2ครับขุนเข่าเวตาลครับแจ้งเกิดสำเร็จ